ช่วงนี้ภาคใต้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนค่ะโดยที่จังหวัดพัทลุงวันนี้หลายพื้นที่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มและมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆในอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนอำเภอบางเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอปากพยูนซึ่งเป็นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกับพื้นที่ติดภูเขาในอำเภอกงราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนอำเภอศรีนครินและอำเภอศรีบรรพตก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเช่นกันทำให้น้ำไหลหลากลงพื้นที่ราบลุ่มระดับน้ำในลำคลองหลายสายเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ลุ่มในอำเภอเมืองมีน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้านอย่างเช่นบริเวณทางเข้าออกบ้านดอนแบกหมู่ที่1ตำบลกลางหมู่นอกจากนั้นน้ำยังท่วมสวนมะพร้าวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลลำปำและอีกหลายหมู่บ้านริมทะเลสาบ